นตกอยากจะบอกเคยเลือดออกจะแพร่กระจายเมื่อวันที่6กันยายนพุทธศักราช2562เวลา 9:00 นดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและดร.สิริพรอินใจเอื้อเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยสมาชิกชมรมสสช.เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีลงพื้นที่ชุมชนวัดโคคานเพื่อจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันแค่เลือดออกทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประจำปีพุทธศักราช2562พร้อมกับแจกทรายอาเวจให้กับหน่วยงานราชการชุมชนและประชาชนทั่วไปนำไปโรยตามสถานที่ราชการอาคารบ้านเรือนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกต่อไป